วัสดีครับวันนี้ผมมานะชัยนำเหรียญที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหรือเรียกว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับของพ่อหลวงรัชกาลที่9เป็นรุ่นพระเศียรใหญ่นะครับเราจะเรียกกันว่ารุ่นนี้รุ่นพระเศียรใหญ่ปีพ.ศ. 2560มาให้เพื่อนสมาชิกรับชมกันครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสุดท้ายแห่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พ่อหลวงของเรานะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่ผมว่าเริ่มที่เหรียญนี้ก็ยังทันนะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราในการจับจ่ายใช้สอยมันพอหาได้ครับผมสำหรับผมเองวิธีเก็บเหรียญเรียงปีพ.ศ.นี้ผมจะใช้วิธีเมื่อก่อนนะครับที่ผ่านมานะครับก็เริ่มตั้งแต่ปีใหม่ๆปีปัจจุบันแล้วก็เก็บค่อยๆเก็บย้อนหลังขึ้นไปเรื่อยๆจะทำให้เราได้เจอเหรียญได้เห็นเหรียญได้ง่ายนะครับและกำลังใจเราก็ไม่หมดมีกำลังใจที่จะหาปีต่อไปถ้าเราไปเริ่มเก็บที่ปี2531มันเป็นของที่หายากแม้ว่าเราจะมีทุนในการหาจากร้านออนไลน์ต่างๆมาสะสมมันก็ใช้ต้นทุนสูงครับผมก็ลองเก็บย้อนหลังขึ้นไปอย่างที่ผมแนะนำก็ได้ครับผมท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ